สายฟ้าพายุเชิดสิงโตรับตรุษจีนอ้อนชมพู่แม่ขออั่งเปาหน่อยต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้เรียกว่าสมใจสองแฝดสายฟ้าพายุจริงๆเพราะได้เล่นรับบทคนเชิดสิงโตตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่กันตั้งแต่เช้าแถมงานนี้ยังน่ารักชวนคุณยายหนิงมาเดินร่วมขบวนด้วยกันกับหลานหลานสายฟ้าพายุกับคอสตูมสีแดงเข้าทีมเดินเชิดสิงโตที่มีกันคนละตัวกิจกรรมสุดโปรดที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเรียกว่าไม่มีเบื่อจริงๆแล้ววันนี้ที่นอกจากจะได้เล่นกันแล้วก็ยังเดินมาหาแม่ชมพู่อารยาที่นั่งอยู่พร้อมกับเสียงอ้อนของลูกชายว่าแม่ขออั่งเปาหน่อยและพี่ตรงแม่ชมนี่แหละที่ถามกลับลูกชายว่าเธอมี QR โค้ดไหมละเดี๋ยวฉันสแกนให้งานนี้ทำเอาน้องพายุทำหน้างงไปเลยจ้า QR โค้ดคืออะไรครับแม่สายฟ้าพายุเล่นไม้กระดกแม่ชมอดขำไม่ได้แอบแซวลูกชายสายฟ้าพายุถูกแม่ชมปลุกแต่เช้าหัวยุ่งแต่ยังไหวลุกขึ้นมาใส่บาตรหน้าเอ็นดูมากศาลฎีกาสั่งจำคุกไฮโซแชมป์1ปีปรับ 60,000 คดีหมิ่นไฮโซชายแต่รอลงโทษศาลฎีกาสั่งจำคุกไฮโซแชมป์1ปีปรับ 60,000 คดีหมิ่นไฮโซชายแต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีให้จำเลยโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์3วันวันที่11กุมภาพันธ์64ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีหมายเลขดำอ.2446ส่วน2556ที่นายอานันทวีปชยังกูลณอยุธยาหรือไฮโซชายไฮโซและนักธุรกิจชื่อดังกับบนสเพ็ญสุขสมบูรณ์วงนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันเป็นโจทย์ที่1-2ฟ้องนายจิรัตเพชรนันทวงศ์หรือไฮโซแชมป์ไฮโซและนักธุรกิจชื่อดังเป็นจำเลยฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีเมื่อวันที่10มีนาคมลบ10เมษายน2556กำเลยแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ในรายการคนดังนั่งเคลียร์ได้หมิ่นประมาทใส่ความโจทย์ทำนองว่าพวกโจทย์ทำงานไม่เป็นมืออาชีพและข้อความอื่นๆล้วนเป็นเท็จทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกไฮโซแชมป์จำเลยเป็นเวลา1ปีโดยไม่รอลงอาญาส่วนศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องวันนี้ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโจทย์ที่1ตามแมพอาญาหมู่328ให้จำคุก1ปีปรับ 60,000 บาทเมื่อพิเคราะห์ประกอบกับพฤติการแห่งคดีแล้วสมควรให้โอกาสจำเลยสักครั้งหนึ่งโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีกับให้จำเลยโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ติดต่อกันเป็นเวลา3วันโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญพูดแล้วมูลค่าของไข่มุกเมโลล่าสุดนายสุเมธประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีการพบไข่มุกเมโลว่าตามปกติมุกที่เป็นมุกประดับจะเป็นมุกน้ำเค็มที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงมุกธรรมชาติหาได้น้อยมากการเกิดของมุกจะเอาสิ่งที่เรียกว่านิวเคลียสไปใส่เอาไว้ในหอยลักษณะหอยกาบแล้วเลี้ยงในกระชังขนาดที่ออกมาจะประมาณ 8-10 มิลลิเมตรไม่น่าเกิน16มิลลิเมตรประเทศไทยเคยเพาะที่จังหวัดภูเก็ตแต่น้อยลงเพราะเรื่องความสะอาดของน้ำโดยมุกที่ดังและราคาแพงจะอยู่แถวออสเตรเลียญี่ปุ่นตาฮิติช่วงหลังมีการหลอกโดยการเอามุกน้ำจืดซึ่งคุณภาพต่ำมาเพราะเลี้ยงมักเอามาขายบนโลกออนไลน์บอกว่าเป็นมุกน้ำเค็มเปิดขึ้นมามีหลากสีส่วนใหญ่จะมาทำเครื่องสำอางหรือย่อหลัก10บาท
แต่เมื่อเอามาใส่เปลือกหอยจะกลายเป็นหลักร้อยนายสุเมธกล่าวว่าปกติมุกน้ำเค็มเลี้ยงในหอยกาบจะเลี้ยงอย่างคุณภาพประมาณ 1-2 เมตรแต่มุกน้ำจืดในกาบจะมีหลายสิบเมตรเช่นในพม่าจีนจะมีเป็นฉลอมเข่งใช้พลั่วตักส่วนมุกน้ำเค็มซึ่งเอามาทำเครื่องประดับจะแวววาวมีสีขาวครีมงาช้างน้ำตาลอ่อนๆกับอีกกลุ่มคือสีดำส่วนมุกที่เรียกว่ามุกเมโลจะเกิดจากหอยอีกประเภทคือหอยงวงช้างลักษณะเปลือกหอยคล้ายๆหอยสังเป็นมุกที่พอเลี้ยงไม่ได้เป็นมุกธรรมชาติถ้ามีความสมบูรณ์ก็จะยิ่งแพงมากเคยมีคนเจอเทียบกับลูกปิงปองเล็กกว่าหน่อยเท่าเหรียญ10บาทส่วนความประกายของมุกจะน้อยกว่ามุกน้ำเค็มซึ่งคนที่พบที่จังหวัดชลบุรีอยากให้ส่งตรวจที่สถาบันแต่ความเป็นไปได้ถือว่าสูงเพราะมุกเมโลเกิดจากหอยลักษณะที่ชาวบ้านซื้อมากินไซส์ที่ออกมารูปทรงเป็นธรรมชาติมากค่อนข้างเห็นความแวววาวชัดโดยสถาบันสามารถออกใบรับรองให้ได้ส่วนมูลค่าเป็นเรื่องความพอใจแต่เชื่อว่ามีราคามากเพราะเป็นของหายากเคยพบหลักหมื่นแสนหรือหลายล้านอยู่ที่สีและความแวววาวข้างในนายสุเมธกล่าว สะเทือนวงการแดงธัญญาโบกมือลาช่อง3แล้วซึ่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการมีหน้าที่ดูแลภาพรวมของช่องทั้งเรื่องละครซีรีส์รายการต่างๆจากหน้าที่ตรงนี้แดงธัญญาจึงไม่สามารถทำงานภายใต้ช่อง3ได้อีกโดยแหล่งข่าววงในเผยว่าแดงธัญญาจะมานั่งบริหารอย่างเป็นทางการในวันที่15กุมภาพันธ์2564ยังไม่เท่านั้นเพราะวงในยังเผยอีกว่าผู้จัดคนดังยังพาไรเฟิลภูรีพงษ์ลูกชายคนเล็กมาด้วยรวมถึงว่าหากละครเรื่องมนรักหนองผักกะแยงที่นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะและโบเมลดาสุศรีเสร็จสมบูรณ์ก็อาจจะเห็นชื่อของอ๊อฟพงพัฒน์มาเป็นหนึ่งในผู้จัดละครให้กับช่องโมโนก็เป็นได้ชาวบ้านแห่มุงสอบจชลบุรีควัก1ล้านแจกอั่งเปาที่บ้านเลขที่406/25เขตเทศบาลเมืองแสนสุขบางแสนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีของนายภาสกรหอมหวนเศรษฐีรับเหมาถมที่ดินและอดีตสทเทศบาลเมืองแสนสุขพร้อมด้วยนางสาวสุภีพันธ์หอมหวนสอบจชลบุรีได้เปิดบ้านนำเงินใส่ซองกว่า1ล้านแจกชาวบ้านเนื่องในวันตรุษจีนโดยมีชาวบ้านจำนวนมากเข้าแถวเพื่อรับซองอั่งเปาตั้งแต่เช้านางสาวสุภีพันธ์เปิดเผยว่าทางบ้านได้แจกอั่งเปาเช่นนี้ทุกปีเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆตลอดปีสุขภาพแข็งแรงการ์ดอย่าตกโดยอั่งเปาแต่ละซองมีเงินตั้งแต่ 1,500 200 บาทโดยแจกเนื่องจากอยากให้กำลังใจชาวบ้านที่ลำบากช่วงซีวีขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วจะผ่านไปด้วยกันสอบถามชาวบ้านต่างก็รู้สึกมีความสุขในวันตรุษจีนและดีใจที่ยังมีผู้ใจบุญเห็นคุณค่าความเป็นเพื่อนมนุษย์มีน้ำใจนำเงินส่วนตัวมาแจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่มีรายได้น้อยI'm not afraid to die.